เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการส่งสัตว์เลี้ยงนะครับไปที่ทางด้านของอัลเดบารันนะหรือว่าเมืองคอกทาวเวอร์นั่นเองซึ่งเลเวลที่จะส่งสัตว์เลี้ยงที่ผมจะพูดถึงได้เนี่ยก็คือเลเวล94นะฮะและการที่จะส่งสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุดนะครับก็คือการส่งโซฮีเมนเดรกนะครับเมนดากูล่าเนี่ยแล้วก็คือหมาที่จริงเนี่ยมันต้องการเดมอนนะครับจะไม่เป็นโซฮีก็ได้นะครับจะเป็นเดมอนตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มันต้องการแพนและอีกอย่างคือต้องการไฟก็คือหมานะครับเป็นธาตุไฟทีนี้นะครับผมส่งสัตว์เลี้ยงไปอัลเดบารันเนี่ยมันดียังไงนะฮะขออ่านจากตรงนี้แล้วกันเนื่องจากว่ากล่องสุ่มในอัลเดบารันเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปไทม์ทวิสต์แล้วก็คีย์นะครับผมเป็น2ไอเทมบอสที่ยังราคาค่อนข้างแพงอยู่คือแม้ว่าราคาจะตกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีราคาสูงพอสมควรนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของในแมปคอกทาวเวอร์เนี่ยมันยังมีมอนเตอร์ให้เลือกอย่างทางด้านของไฮด้าแดงนะฮะที่สามารถเลือกเอาคริสตัลโบนได้นะครับเท่าที่ผมลองนะถ้าเลือกไฮด้าแดงเนี่ยมันจะได้รอบละประมาณ30อันมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับผมวันนึงก็ได้ประมาณ120อันอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าส่งครบนะแต่เหตุผลที่ผมเลือกทางด้านของผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะฮะสเตมวอร์มนะครับเพราะว่าผมต้องการดรอปการ์ดมันและจะปลดล็อกแอตแทก6อันนี้คือมันเป็นความต้องการส่วนตัวของผมแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไฮด้าแดงก็โอเคนะครับทีนี้นะฮะจะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่21กล่องนะครับวันนึงเนี่ยถ้าส่งตามปกติก็คือครั้งละ60นาทีไม่ฟังเพลงส่งได้5ครั้งก็คือ15กล่องนะครับแต่ถ้าฟังเพลงขยันหน่อยนะก็จะได้18กล่องนะครับทีนี้มาดูกันว่าจะโชคดีแค่ไหนนะครับเลทจะเป็นยังไงเอาจริงๆผมว่าเลทมันก็ปกตินี่แหละมันดีกว่ากล่องกราสเฮมด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือกล่องนี้เนี่ยมันมีไอเทมบอส2ชิ้นที่ราคาแพงซึ่งกล่องกราสเฮมเนี่ยก่อนหน้านี้เราส่งหาหินดํากันใช่ไหมครับมันชิ้นเดียวที่แพงก็คือหินดําและอีกอย่างตอนนี้หินดําก็ถูกมากๆพอสมควรแล้วก็คือเหลืออยู่280,000 290,000แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งการ์ดเทมเรายังแบบสามารถเอาโบรกเกนเบดไปขายได้แต่ตอนนี้โบรกเกนเบดราคามันต่ำแบบต่ำที่สุดแล้วนะครับแต่ในกรณีกลับกันเนี่ยทางด้านของเมมโมรี่เจมเนี่ยที่เปิดได้จากกล่องนี้เนี่ยยังขายได้ราคาพอสมควรนะครับก็คือ 20,000 กว่าคือบางทีก็ลงไป 22,000 บางทีก็อาจจะขึ้นไปแตะ 30,000 ช่วงนี้เนี่ยเมมโมรี่เจมราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก22,000 มา26,000ในช่วงประมาณ7วันที่ผ่านมาก็ขึ้นๆลงๆอยู่ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้เมมโมรี่เจมประมาณ10อันก็คือประมาณ 200,000 นี่เป็นค่าเฉลี่ยเลยนะแล้วก็เงินจากการที่เราส่งสัตว์ออกไปประจนภัยเนี่ยได้ประมาณ100,000นะครับและทีนี้ก็มาลุ้นแล้วแหละว่าขยะบอสเนี่ยจะดรอปอะไรนะครับถ้าดรอปพวกขยะทั่วไปที่ไม่ใช่พวกคีย์หรือเข็มเนี่ยก็อาจจะดรอป2อันหรืออาจจะอันนึงนะครับก็รวมๆก็วันละ 400,000-500,000แต่ถ้าดอบเข็มเมื่อไหร่ก็คือล้านบวกแน่นอนต่อวันอ่ะมาดูกันครับผมเปิดทีละครึ่งแล้วกันนะครับผมเปิดเซตเปิดทีเดียวหมดเลยนะครับปุ๊บเดียวจบนะครับไม่คิดมากคลิปนี้ก็จะได้ไม่ยาวนะปุ๊บโอ้โหเกลือเกลือแตกโอกาสว่านี่จะมีขยะบอสสักอันนะช่วงนี้ผมแม่งเกลือจริงว่ะตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานะโอเคช่างมันนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดได้เข็มวันละอันวันละอันมันก็โอเคแล้วมันก็อยู่ที่แล้วแต่วันเนาะนะฮะมันก็บอกไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้แม่งเกลือจริงว่ะนะคือจะทําคลิปอยากมาเชิญชวนนะทุกคนมาส่งสัตว์ที่นี่กลายเป็นว่านะครับเอ้ยแม่งน่าส่งจริงวะเนี่ยนะครับแต่อย่างที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่ก็เมมโมรี่เจมก็ประมาณ10อันเนาะนะฮะอ่ะทีนี้นะครับนอกจากจะเอาตัวเด็กมาส่งเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่จะเอาตัวเด็กมาส่งกันยังสามารถเอาตัวหลักนะครับส่งได้เหมือนกันคือใครที่ฟาร์มเลเวลตัน105แล้วหรือว่า
ขี้เกียจฟาร์มแล้วอะเวลาไม่มีในแต่ละวันคือช่วงนี้มันไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็ไม่ขยันเหมือนเดิมแล้วด้วยส่งสัตว์อย่างเดียวก็ได้ครับเลเวล94โซฮีหรือเดมอนอะไรก็ได้นะครับเมนโดกุล่าแล้วก็ทางด้านของหมานะฮะดิสเซิร์ตวูฟก็จะได้ทีละ3กล่องแต่คือปัญหาก็คือใช้ข้าวปั้นเยอะนิดนึงนะเพราะมันใช้15ต่อรอบอ่ะนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้บอกข้อเสียนิดนึงถ้าเราจะใช้ตัวเด็กส่งสัตว์นะครับมันจะทำให้ตัวเด็กเราเนี่ยเลเวลเกิน85ทีนี้นะครับมันจะซื้อใบกดบอร์ดไม่ได้นะครับนึกภาพออกไหมคือสมมติว่าปกติเราเอาตัวเด็กกดบอร์ดเลเวลต่ำกว่า85เพื่อหาโซ่นะครับมันจะกดไม่ได้เพราะว่ามันเลเวลเกินแล้วมันจะใช้ใบกดบอร์ดเดียวกับตัวหลักนะครับผมคุณก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าจะให้ตัวเด็กกดหรือจะให้ตัวหลักกดนะครับตามนั้นเนาะนะฮะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากจะเติมเกมนะเติมเกมดีราคาถูกปลอดภัยนะครับบายเพจเติมเกมก็สามารถเข้าไปในลิงก์ใน description ใต้คลิปนี้เลยครับอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับผม